สัพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตตังแปลว่าชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดภาชนะแห่งดินสิ้นทั้งนั้นไม่นานวันต้องแยกแตกสลายชีวิตสัตว์ทั้งนั้นก็พลันตายแตกทำลายเหมือนกันเช่นนั้นและอนิจังสังขารคือบ้านโรค มีทุกโศกเสื่อมซามตามกระแสพระไตรลักษณ์ผลักดันให้ผันแปรไม่เที่ยงแท้แตกดับไปลับตาพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับวันนี้จะพูดถึงสัปปเหร่อหญิงคนหนึ่งครับคืออาชีพบางอย่างเนี่ยสำคัญมากแต่ก็หาคนประกอบอาชีพนี้ยาก เพราะว่ามีความน่าเกลียดน่ากลัวอย่างเหลือล้นน้อยคนนักที่จะกล้าประกอบอาชีพนี้นั่นก็คือการเป็นสัปปหเอ่อดูแลศพตั้งแต่ตายใหม่ๆจนกระทั่งเอาไปฝังหรือว่าเอาไปเผาให้เรียบร้อยจากอดีตสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเห็นแต่เฉพาะสับปหร่อผู้ชายทำหน้าที่ดูแลศพปา่าช้าแล้วก็โกดังเก็บศพตลอดจนเมนเผาศพ ไม่มีสักคนที่จะได้เห็นสัปเหร่อหญิงทำงานน่ากลัวนี้กระทั่งยุคปัจจุบันไม่กี่สิบปีก่อนเริ่มมีสัปเหร่อหญิงให้เห็นในเมืองไทยสร้างผลงานการดูแลศพได้คล่องแคล่วไม่น้อยหน้าสัปเหรอชายแล้วก็ไม่ใช่มีแต่สัปเหร่อหญิงแต่แค่คนเดียวบทจะมีก็มีอย่างต่อเนื่องหลายคนในหลายจังหวัด สัปเหร่ญิงบางคนเป็นสาวสวยรูปร่างหน้าตาง,งดงามมีความรู้ทางโลกสูงพอสมควรเมื่อข่าวลือแพร่สะพัดถึงหูต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตบรรดาเหี่ยวข่าวก็แห่กันไปขอสัมภาษณ์เธออย่างเออกระเริกเมื่อตกเป็นข่าวใหญ่ต่อสาธารณชนสัปเหร่สาวก็เด่นดังเป็นพลุแตกในชั่วข้ามคืน เช่นเดียวกับสาวสวยอีกคนหนึ่งที่รับงานแปลกๆเป็นเพื่อนศพอันเป็นอาชีพเก่าแก่โบราณเพิ่งจะยกเลิกเสื่อมความนิยมเมื่อไม่กี่ปีมานี้ครับในอดีตเนี่ยอาชีพเพื่อนศพนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเชื้อพระวง์ชั้นสูงท่านหนึ่งถึงแก่อนิจกรรมมีโจรคณะหนึ่งบุกมาขโมยศพไปเรียกค่าไถ่เป็นเงินมหาศาลกว่าจะตามเอาศพกลับมาทำชาปนก,กิจได้ ก็ต้องผ่านการผจญภัยซับซ้อนหักเหลี่ยมเฉือนคมอย่างในหนังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บรรดาเศรษฐีมีทรัพย์ทั้งเจ้าสัวอาเซียและผู้มีบรรดาศักดิ์ที่ร่ำรวยทั้งหลายก็เกรงประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยจะถูกขโมยศพไปเรียกค่าไทยอีกเพราะหลังจากการขโมยศพครั้งปฐมมาเริกนั้นก็ยังมีศพคนร่ำรวยถูกขโมยอีกหลายครั้ง ต่างรมต่างวาระแม้กระทั่งศพคนฐานะปานกลางก็ยังถ <t ien prof |startoflm|> ูกขโมยไปเรียกค่าไถ่ทำให้อาชีพเพื่อนศพนี่เกิดขึ้นในเมืองไทยปัจจุบันการขโมยศพนี่ล้มเลิกไปแล้วไม่มีใครเป็นหัวขโมยอีกแล้วแต่ว่าบางครอบครัวมีผู้ตายไปเข้าฝันบอกว่ากลัวผีให้หาคนไปอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเหตุที่กลัวก็เพราะว่าตัวเพิ่งจะตายเป็นผีใหม่ๆไม่คุ้นชินกับสังคมผี วันหนึ่งก็มีหญิงสาวใจกล้าขันอาสามาอยู่เป็นเพื่อนหน้าโรงศพทั้งคืนสามารถติดต่อสื่อสารกับศพได้ทางโทรจิตเช่นรู้ว่าผู้ตายชอบฟังเพลงก็เอาเทปเพลงที่ผีชอบนี่ไปเปิดให้ฟังทั้งคืนถ้าผู้ตายเป็นคนรุ่นเก่าชอบฟังลูกหลานเปิดหนังสืออ่านให้ฟังก็จะหาหนังสือแนวที่ผีชอบไปเปิดอ่านออกเสียงเจ้ยแจ้วให้ผีฟัง ผู้ตายก็ไปเข้าฝันบอกญาติพี่น้องว่าดีอืมอชอบมากขอบใจให้ส่งเพื่อนศพมาเป็นเพื่อนทุกคืนจนกว่าจะถึงวันเผาอย่างไรก็ตามบรรยากาศของที่ตั้งโรงศพยุคปัจจุบันนเป็นศาลาก่ออิดต,ตามวัดวาอารามมีไฟนิออน,นเปิดสว่างไม่ใช่รูปรูด้วยแสงตะเกียงน้ำมันกัดขยาวขวัญสั่นประสาทเหมือนในอดีต สาวสวยที่ประกอบอาชีพเพื่อนศพก็เลยไปได้สวยมีไรายได้อย่างงามพอดูย้อนกล่าวถึงอาชีพสับปปเอลยิงที่ว่าเริ่มตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ประมาณ30ปีที่วัดในชนบทต่างจังหวัดแห่งหนึ่งก็เคยมีเด็กสาวรุ่นทำอาชีพนี้มาแล้วเธอชื่ออ้อยอยู่กับปู่ที่กระท่อมใต้ถุนเตีย้ยท้ายวัดติดประชาผีดิบเธอคุ้นชินกับบรรยากาศน่ากลัวมาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้น เนื่องจากปู่เหมของเธอน่มีอาชีพสปัปเหร่อต้องใกล้ชิดกับวัดและป่าช้าแล้วก็ศพผู้ตายพ่อกับแม่ของเธอไม่สนิทใจกับการทำศพประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปคราวหนึ่งแม่ไปทำงานรับจ้างต่างจังหวัดยูย่ยมีข่าวว่าได้แฟนใหม่แล้วหายเข้ากรีบเมฆไปพร้อมกับแฟนพ่อโมโหมากออกตามหาจ้าละวันตามจนเจอแล้วก็ฝากอ้อยให้อยู่กับปู่ นานทีปีหนถึงจะส่งเงินช่วยค่าเลี้ยงดูอ้อยเรียนหนังสือจบป .4 ต้องลาออกมาช่วยปู่ทำงานบ้านแล้วก็ดูแลง,งานศพเรียนรู้การเป็นสัปเหร่ตั้งแต่อายุสิบขวบเศษปู่สอนวิชาเป็นสัปเหร่ให้อย่างหมดไส้หมดพุงลํำพังการทำศพแบบธรรมดาเนี่ยเอารถกูดังไปขนย้ายศพใส่โลงมาตั้งสวดที่สาราวัดแขกเรือมาไว้อะไรก็จัด หานา้ำหาท่ามาบริการนิมนต์พระสี่รูปมาสวดพระอภิธรรมอันนี้เป็นเรื่องขี่ผงใครๆก็ทำได้ทำไมรังเกียจซากศพอ้าวถ้างั้นมันยากตรงไหนละปูอ้าวก็เริ่มตั้งแต่เอาศพห่อด้วยผ้าดิบแล้วก็มัดตราสังด้วยสายศินต้องมัดกี่เปลาะแต่ละเปลาะต้องเสขคาถายังไงมั่งศพถึงจะไม่เฮี้ยนวัดที่จเจริญในเมืองเขามีเมนเผาศพทันสมัยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบ้านเรามันอยู่ชนบทธุระกันดานการเผาศพก็ต้องใช้วิธีที่ตกทอดกันมาแต่โบราณคือเอาดุ้นฟืนสมเป็นกองฟอนเสร็จแล้วก็หิ้วปีกศพขึ้นไปวางจุดไฟเผากว่าศพจะไหมกรอบเกรียมเป็นผงขี้เถานี่ก็กินเวลานาน,านมากต้องคอยดูแลฟืนไฟอย่าให้พระเพลิงซาลงไปศพที่ฝังไว้ไม่นานหรือศพที่อยากจะเผาให้หมดภาระไปไวๆเนี่ย เนื้อหนังตับไตไส้พุงในยังขึ้นอืดอยู่เหมือนเอาหมูสดจากเขียงขึ้นเตาเผาอหละความหมูจะหนังกรอบได้ก็กินเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่บคนเรานี่มันหลายสิบกิโลมีน้ำเหลืองน้ำหนองเยิ้มไปหมดเมื่อโดนไฟเผามันก็จะส่งกลิ่นเหม็นชวนรากแตกเอาง่ายๆสัปเหร่อต้องมีวิชาสะกดความเหม็นไม่ให้รบกวนการหายใจ บางศพกำลังขึ้นอืดอุดทืด,ดบวมอรึงชึงเน่าหนอนเต็มที่อันนี้ต้องมีไม้เสียบผีสำหรับแทงศพให้น้ำอสุภะมีทางระบายไม่งั้นท้องจะระเบิดเหมือนกับพลุตามงานวัดตับตายไส้พุงนิกระจายวั่นเชียวนะเวลาเอาไม้เสียบผีบางทีแทงหนังท้องจนแตกออกไส้กี่ขดกี่ขดจะทะลักออกมาเหมือนกระเชื้กลามควาย,ยน่ากเกลียดน่ากลัวมาก สับเพรศที่ดีต้องมีคาถาสะกดวิญญาณไม่ให้ลัน่นเข้าสิงใครดูแลการเผาจนกว่าศพจะกรอบเกรียมเป็นกีบกีเท่าอ่ะถึงจะราฟืนราไฟได้หนูเคยยืนดูปู่ทำศพหนูทำอย่างปู่ได้แล้วละ่ะเออดีแต่ยังไม่ทันเรียนรู้คาถาอาคมใช่ไหมละ่ะนอกจากนั้นตอนเอาศพที่ตายห่วงไปฝังในปา่าช้า เพื่อป้องกันอาถรรพ์ศพเฮียนเป็นผีอรารวาสขณะแบกหามลงไปไปฝังเนี่ยต้องมีคาถาเปิดป่าขออนุญ,ญาตนายปราชาอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมไม่ใช่อยู่ๆนึกขลังจะเอาไปฝังก็เอาไปทันทีเลยนายปราชาเขาจะโกรธเคืองศพจะเฮียนเป็นผีสําแดงเดชรบกวนชาวบ้านเองสนใจอาชีพสัปปะเลอวก็ดีแล้ว ปู่จะสอนวิชาให้ครบเครื่องเรื่องเป็นสัปประร่อทีเดียวสิทธิ์ที่เคยอบรมสั่งสอนไว้มันนิสยัยขี้ขลาดปอดลอยเจอบางศพแสดงความเฮี้ยนเล็กๆน้อยๆเช่นกระดิกมือหรือว่าขยับตัวได้มันก็ผวาขนหัวลุกเพ่นไปเกาะเอวข้างหลังปู่แทบไม่ทันเอาดีทางการเป็นสัปปะเ่อนี่ยากปีนี้เองอายุสนะิบห้าแล้วกำลังเติบโตเป็นวัยรุ่น ดูงานจากปู่อีกปีสองปีแล้วปู่จะวางมือบอกจะเอาว่าเธอเองรับช่วงเป็นสับปเลอคนต่อไปดีจะปู่หนูจะไม่ทำให้ปู่ผิดหวังเลยละครบกำหนดสองปีปู่ก็แก่เท่าเหลาเยเป็นไม้ใกล้ฝั่งอายุสามสิบสองละหลานสาวก็รับช่วงเป็นสับปเลอสาวคนใหม่สร้างความตื่นเต้นฮือฮาให้แก่ชาวบ้านที่รู้ข่าวแต่ไม่ถึงขั้นประหลาดใจ เนื่องจากอ้อยสัป,ปรเรอหญิงนี่เคยเดินตามหลังปู่สัป,ปเปเรเก่ามาแต่ไหนแต่ไรจากเด็กตัวกระเปียกยันเป็นสาวหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูคนแก่ไวเฉียดลงชายหูชายตาทำกรุ่มกริ่มกับเธอเป็นประจำถึงตอนอำลาโลกเป็นศพอยู่ในโรงศพก็ยังกระยิมยิ้มย่องตอนสัป,ปรเรอหญิงแตะเนื้อต้องตัวเอ๊ดูยังไงยังไงพิกลอยู่ ความสวยโดนใจของสับป,ปะเรออ้อยเรียกหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาสมัครเป็นผู้ช่วยสับป,ปะเลอกันแบบไม่คิดสนนราคาเวลามีการตั้งศพสวดจะช่วยจัดหาน้ำท่าใส่ถาดบริการแขกเรือที่มาไว้อะไรผู้ตายก็เบาแรงสับป,ปะเรอสาวไปได้มากตอนเอาไมคานหามลงผีไตหูงไปฝังในปา่าช้าก็หนุ่มๆพวกนี้แหละเป็นกุลีช่วยแบกช่วยหาม บริการขุดหลุมรอท่าไว้พอโลงศพไปถึงก็ฝังได้เลยสัปรเรหญิงก็ปลุกเสกทำพิธีอาถรรพ์สะกดแรงเฮี้ยนอย่างเดียวงานในหน้าที่ก็เลยไปได้สวยการขับรถก็ดังรับศพจากบ้านมาไว้ที่วัดก็นุมนมอีกเหมือนเคยขันอาสาเป็นโชเฟอร์ขับรถขนศพให้อยู่มาคราวหนึ่งทางการบ้านเมืองเขาเอาศพเสือปล้นชื่อเสือครามมาให้ช่วยดูแลจนกว่าจะมีญาต เสนอตัวมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีเสือครามถูกยิงตายใหม่ๆตอนเอาโลงทั่วไปมาใส่ปรากฏว่าศพเกิดเทียนอรารวาสสำแดงเดชทั้งสูงทั้งใหญ่จะทำยังไงก็เอาศพใส่โลงไม่ได้ตอนนั้นปู่ผู้เป็นสัปปะเ่อเก่าอายุมากจนกี่หลงขี่ลืมจำมนคาถาอะไรไม่ค่อยได้ร้อนถึงสัปปะเอ่ออ้อยต้องออกโรงจัดหนักเอง ขณะที่ผีสิงศพกำลังสแสดงความเฮี้ยนไม่ยอมให้มัตราสังไม่ยอมเข้าโลวงเหมือนศพทั่วไปอ้อยก็ต้องใช้วิชาอาคมที่ปู่ถ่ายทอดให้เข้ากำราบกันสักตั้งให้มันรู้ไปว่าผีจะเหนือกว่าสัปปะเลอเด็กสาวก็เอามีดหมอของปู่สักยันกลางหน้าผากศพขจัดอาถรรพ์ผีเฮี้ยนผู้ช่วยสปัปปเรอหนมสองสาคนยืนดูอยู่แต่ไกลเห็นศพเสือครามสะบัดแขนสะบัดขา เหมือนจะลุกขึ้นมาเราว่าเสียให้ได้ปรากฏว่าผู้ช่วยตกใจเพ่นหนีไปตั้งหลักสักไกลลิปเลยแต่สัปรเรอหญิงมั่นใจในวิชาที่ปู่สอนให้สงบจิตเป็นสมาธิสักยันกลางหน้าผากศพจนสำเร็จจนได้ทำเอาศพเฮี้ยนหมดฤทธิ์หมดพิษสงนอนนิ่งยกใส่ลงได้เหมือนศพอื่นๆแต่วฤทธิ์ดเดชที่เคยเป็นเสือปล้นมันไม่หมดแค่นั้นเมื่อสิงในร่างศพมันเองไม่ได้ ตอนผู้ช่วยหามลงศพไปป่าช้าที่เรียกกันว่าสี่คนหามสามคนแห่ปรากฏว่าสองหนุ่มที่หามอยู่ข้างหลังตกใจจนข่าวอ่อนเมื่อเห็นผีเสือครามนั่งทำหน้ายักษ์ใส่อยู่บนฝาโลงเดชบุญที่สับปปเบรอสาวเดินกํากับอยู่ข้างๆสามารถแข็งใจก้าวเดินต่อไปได้ทําบุยใบให้เธอดูอะไรบนโลงศพซะหน่อยสับเปรอหญิงก็เห็นเสือร้ายตีหน้ายักษ์ใส่ก็รีบใช้เข้าสารเศก ซัดใส่ผีเสือครามเต็มกำมืออ่าซาเดียวเท่านั้นผีหายวับเพ่นเข้าป่าไปเลยด้วยว่าเขาสารเสกจะขลังมากหรือขลังน้อยขึ้นอยู่กับพลังจิตคนปลุกเสกเป็นสำคัญถ้าเชื่อมั่นในวิชาดีที่ปู่ทายทอดให้คาถาก็จะสำริจผลดังประสงค์เกิดพลังอำนาจเข้มขลังทำให้ผีร้ายยำเกรงตอนเอาโลงพร้อมศพลงหลุมก็ทำพิธีอาถรรพ์กับโลงแล้วก็หลุมศพเช่น โรยใบหนาที่ปากหลุมหลังจากกลบดินแล้วเป็นต้นผู้ช่วยหนุ่มๆก็เห็นความสามารถสมกับเป็นสปัปเหร่อชั้นยอดก็เลื่อมใสไปตามๆกันไม่กล้าทำกรอก็ติดก,กับหัวหน้าสัปเหร่ออีกแต่ว่าผีเสือครัมเนี่ยมีแรงเฮี้ยนสูงมากเมื่อสิงศพลุกมาละวาดไม่ได้มันก็ปรากฏร่างเป็นเงาดำตะคุ่มคอยหลอกหลอนชาวบ้านที่ต้องเดินผ่านป่าช้ ทั้งกลางวันกลางคืนร้อนถึงสัป,ปเหรหญิงต้องทําพิธีเชิญผีสางที่เฮียนเฮียนในปา่าช้าผีบางตนเป็นชายแก่เคยทํากลุ่มกลิ่มกับเธอมาตอนยังมีลมหายใจพอตายเป็นผีเฝ้าปา่าช้ายังไม่มีโอกาสไปผุดไปเกิดตามเวลานูเวนก็แห่ออกจากหลุมมาช่วยกันมารุมมาตุ้มผีเสือร้ายซึ่งโดดเดี่ยวมีเพียงตนเดียวสู้ผีหมู่มากทั้งป่าช้าไม่ไหวต้องยอมสงบศึกเก็บตัวงเงียบอยู่ในหลุมโดยดี รอเวลาที่อยู่มาบานจะมารับตัวไปนรกเมื่อถึงวันสิ้นอายุไขสัปรเอรอหญิงทำหน้าที่อยู่นานกระทั่งผู้เป็นสัปรเอรอก่าวถึงแก,ก่กรรมเธอก็รับหน้าที่ดูแลทำศพปู่อย่างดีที่สุดส่งวิญญาณปู่ไปสู่สัมประยะพพที่ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพบภูมิไหนเพราะสัปรเรเรหญิงไม่ได้บอกใครใครรู้อยู่ต่อมาจนเป็นสาวใหญ่วัยสามสิบ เธอก็พบเนื้อคู่เป็นข้าราชการจากกรุงเทพก็เลยลาออกจากหน้าที่ไปแต่งงานอยู่กินกับสามีที่บ้านย่านเมืองนนบรรดาหนุ่มๆที่เคยเป็นผู้ช่วยด้วยคาดหวังในตัวสัปเหร่อคนสวยไว้มากก็กินแห้วต่างอาหารไปตามๆกันเดชบุญที่มีหนุ่มนายหนึ่งเรียนรู้ศาสตร์สัปเหร่อจากเธอไปมากพอดูก็สามารถที่จะสานต่อการเป็นสัปเหร่อให้ทางวัดได้ต่อไปครับ เรื่องของคุณนีนาโกลที่อยู่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าให้อาจารย์ยอดฟังนะครับก็คือเรื่องตั้งสารพยานนะัคุณนีนาเล่าว่าจะบอกที่ตั้งของบ้านนีนาสักหน่อยคือสามีนีนาเนี่ยเป็นคนรักป่ารัก,รกธรรมชาติภูเขาแม่น้ำอะไรพวกนี้แล้วก็สามีนีนานะี่มีที่ดินเยอะพอสมควร บ้านคุณนีหน้านี่ตั้งอยู่ในป่าโปร่งที่สวยงามมากติดทะเลสาบใหญ่ทะเลสาบนี่น้ำก็ใสสะอาดมากก็ขอให้คิดง่ายๆว่าภูเขาลูกขนาดย่อมๆนี่มีบ้านนีนาอยู่หลังเดียวที่เขาเรียกบ้านน้อยในป่าใหญ่อะไรนั่นแหละของจริงเลยหน้าร้อนหรือดูร้อนน่ะคนไทยคนลาวคนเอเชียหรือแม้แต่ฝรั่งที่เป็นเพื่อนในครอบครัวคุณนีหน้าก็จะพากันมาเที่ยว เที่ยวป่ามาดูดอกไม้ป่าสวยมากแล้วก็พากันมาพายเรือเล่นบางคนก็มาตกปลาแต่ตกปลานี่นีน่าไม่ชอบเพราะว่าไม่ชอบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในบริเวณป่าบ้านคุณนีน่าก็มีสารพัดส,สัตว์เช่นกวางเก้งกระรอกกระแตไก่ป่าไก่งวงสารพัดรวมถึงหมีด้วยก็เห็นอยู่เป็นประจำบ้านคุณนีน่านี่ หลายครั้งมากเลยมีการจัดปฏิบัติในป่าข้างๆทะเลสาบโดยท่านเจ้าคุณถนัดจากวัดไทยวอชิงตันดีซีซึ่งท่านดํำรงตำแหน่งเลขาสมัชชาสงฆ์ประจำสหรัฐอเมริกาแล้วก็พระธรรมทูตจากประเทศไทยประจำสหรัฐอเมริกามีนักศึกษาไทยประมาณสิบปคนจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแล้วก็ในหมู่คนไทยคนลาวคนเขมรคนพม่า ก็มาปฏิบัติร่วมกันมาจากหลายรัฐเช่นแมรี่แลนด์วอชิงตันดีซีเวอร์จิเนียแล้วก็ฟลอริดาก็ปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆโดยท่านเจ้าคุณถนัดได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าสุวรรณเกีรีธรรมวารีสถานแปลว่าภูเขาทองกับสายทานแห่งธรรมะโดยส่วนตัวคุณนีน่าเองเป็นคนอัธยาศัยดีมากใจกว้างขวาง ก็เลยมีเพื่อนผงเยอะมากเลยแทบทุกรัฐบวกกับคุณนีนาเองก็น้อมรับใช้งานครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณถนัดซึ่งคุณนีหน้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์อยู่นิสัยส่วนตัวอีกอย่างของคุณนีหน้าเนี่ยเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบทําบุญสุนทานอย่างเวลามาเมืองไทยนี่คุณนีหน้าก็จะไปทั่วเหนือใต้ออกตกส่วนใหญ่จะไปตามวัดแล้วก็ได้ซื้อของใช้ประจําวันติดรถเช่น ผงซักฟอกน้ำยาล้างถ้วยล้างจานข้าวสารอาหารแห้งน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรประเภทเนี้อ่าซึ่งคุณนีนานี่ซื้อเยอะมากเลยติดรถเอาไว้แล้วก็แวะไปผ่านวัดเล็กๆที่ท่านอาจจะขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ก็น้อมถวายวัดนั้นแล้วก็ลาจากไปแล้วผ่านไปก็เจอวัดเล็กๆแบบนี้อีกนีนาก็ทำอย่างเนี้ย เมื่อสิบห้าปีที่แล้วคุณนีนาได้ไปถวายสังฆทานที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นท่านเจ้าวาดได้พูดบอกว่าโยมน่ะมีความเกี่ยวพันกับพญานาคมากนะคนอื่นอาจจะได้ตั้งสารพระภูมิแต่ว่าโยมอาจจะได้ตั้งสารพญานาคก็ได้นะเออฟังดูแปลกๆแต่โยมน่ะเกี่ยวพันโดยตรงคุณนีนาก็ฟังๆเอาไว้เล่นๆไม่ได้ใส่ใจอะไร เสร็จแล้วก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของเพื่อนคุณนีนาผ่านไปทางนั้นที่อยู่จังหวัดชนบุรีก็เลยแวะกราบนมัสการท่านก็บอกว่าโยมนะเกี่ยวพันกับพญาน,นาคโยมจะต้องให้ความเคารพนอบน้อมลงมาบ้างเพราะว่าโยมเนี่ยเต็มๆเ,เลยเกี่ยวพันกับพญาน,นาคอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อสิบห้าปีที่ผ่านมามีวันหนึ่งนีนาไปเที่ยวหาเพื่อนที่รัฐฟลอริดานี่ก็ประมาณสิบสามปีละว มีเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งแกเป็นคนทางลำปางมาอยู่ที่รัฐฟอริดานี่ได้40สปีแล้วคนไทยที่นี่เรียกแกว่าป้าสีกะเลิงกะเลิงนี่ในภาษาอีสานแปลว่าไม่เต็มบัตรคนล้อเลียนแกอย่างนั้นความจริงแกชื่อป้าสมศรีป้าสมศรีเป็นผู้หญิงที่สวยมากแม้อายุแกจะเจ็ดสิบปีแล้วก็ดูดีสงารร่างามป้าสีนี่แกพูดไม่หยุดพูดมากแต่ไม่ค่อยมีใคร ถือแกหรอกอยู่ๆป้าสีแกก็พูดถึงลักษณะบ้านของนี่นะบอกลักษณะต้นไม้หน้าบ้านได้ถูกว่าดังเดิมเดิมทีนะมีสี่ต้นไม้ใหญ่มากชนิดสามคนโอบแต่ฟ้าผ่าไปต้นหนึ่งแล้วก็พูดว่าทะเลสาบข้างบ้านนะี่มีลักษณะเป็นยังไงเออแปลกมากแกพูดได้ตรงเป๊ะเลย ซึ่งก่อนจะไปปรีดาคุณนีนาอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันว่านีนาเนี่ยเคยเกิดเป็นลูกหลานพระเจ้าชัยวรมันที่ห้าแกบอกว่านีนานะป้าจะบอกให้ปู่พญานาคแล้วก็ย่านาคีท่านอยู่ที่ทะเลสาบบ้านนีนานะ่ะท่านทั้งสองให้ป้าบอกนีหน้าตั้งสารพญานาคให้ท่านเพราะบางทีท่านก็มาเที่ยวบนบกที่ต้นไม้ต้นที่ถูกฟ้าผ่าท่านก็เคยอาศัยอยู่ แต่ท่านไม่อยากอยู่อีกเลยก็ยอมให้ฟ้าผ่าท่านอยากจะได้ศาลนะท่านมาบอกก่อนนีน่าจะมาถึงพอรีดาให้ตั้งศาลซะนี่น่าจะได้รับโชคลาภมากมายท่านเตรียมแก้แหวนเงินทองมากมายเอาไว้ให้เออก็แปลกดีป้าสีแกไม่เคยไปบ้านนีนาเลยแต่แกพูดถูกหมดนีนาเห็นแกพูดมากก็เอออ,อไปอย่างนั้นแหละเพื่อให้แกไม่น้อยใจแกก็บอกอีกว่า ถ้านีน่ารับปากแล้วไม่ทำนะเดี๋ยวนีน่าจะเจอแต่อุปสรรคมากมายซึ่งในการต่อมาไม่นานบ้านนีนาก็มีแต่ปัญหานีนากับสามีก็มีปัญหากันมากทั้งการงานการเงินในหมู่เพื่อนผูงทุกอย่างและติดขัดไปหมดแต่นีน้าก็ไม่เคยคิดเรื่องว่าที่ปัญหามันมากเนี่ยมาจากการไม่ตั้งสารพยานนะต่อมาอีกหลายปีก็มีพระภิกษุสงฆ์ ชื่อดังของเมืองไทยพระรูปนี้มีดาราชนิดซูเปอร์สตาร์เมืองไทยในยเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วก็ดารานักร้องก็เยอะเป็นลูกศิษย์ญาติโยมที่อยากจะพบท่านจะต้องเรียงคิวรอตั้งแต่ตีสี่เลยทีเดียวอ่าก็เชื่อว่าท่านบุฟังถ้าเอ่ยชื่อก็ต้องรู้จักพระรูปนี้แหละท่านมาอเมริกาคุณนีหน้าก็เลยมีโอกาสได้กราบท่านท่านก็มองหน้านีน้า ท่านบอกว่าธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยดีมากเลยคือนำสินค้าหลายแบบจากเมืองไทยมาขายให้ฝรัง่งนะดีมากท่านบอกว่าอยากจะรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีดวงดีตลอดต้องตั้งศาลพญานาคเถยมแล้วไปเมืองไทยก็ไปกราบไปบอกกล่าวเล่าแจ้งปู่ศรีสุโธย่าประทุมมาที่คัมชโนสะนี่หน้าก็รับฟังแต่ว่ายังเฉยเฉอยู่ไม่คิดจะตั้งคิดแต่ว่ามันเป็นภาระ ท่านยังย้ำอีกว่าต้องตั้งศาลเถอะตั้งแล้วจะดีอ่าท่านพญาน,นาคท่านอยู่ที่ทะเลสาบบานโยมมาแล้วเคารพอ่อนน้อมต่อท่านบ้างว่างนั้นนีนาก็แค่ได้รับฟังรับรู้ต่อมานีนาก็มาฝันฝันว่าตัวนีน่าเองและเพื่อนๆนจำนวนประมาณเป็นร้อยใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมแต่เหมือนว่าพวกเขาถูกขังคือกระวนกระวายใจคือไม่มีอะไรมาขังเหมือนขังคุกอะไรเงี้ยไม่ใช่ แต่เหมือนไปไหนมาไหนไม่ได้พากันหวาดกลัวท่านใดนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวปรากฏขึ้นต่อหน้านี้หน้าแล้วก็บอกว่าเรามาช่วยพวกท่านทั้งหลายนี่น่าถามว่าท่านจะช่วยพวกเราได้ยังไงท่านก็บอกว่าจงมองตาเราปรากฏว่าท่านกลายร่างเป็นพญานาคสีเขียวใหญ่โตมากเกรดระยิบระยับทั้งตัวนี่หน้าก็ตื่นขึ้นปรากฏว่าทิศต่อมา ได้มีบริษัทเจาะน้ำมันได้มาทำการสำรวจน้ำมันในบริเวณที่ดินบ้านของนีนาแล้วก็ของเพื่อนบ้านอื่นๆรวมเป็นหมื่นกว่าเอเคอร์ปรากฏว่าสำรวจพบว่าบริเวณนี้มีน้ำมันซึ่งสกัดออกมาแล้วก็คือน้ำมันเติมรถยนต์นั่นเองบริษัทนี้ทำการประมูลจากเจาะน้ำมันเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ได้จ่ายเงินก้อนโตค่าแค่สำรวจเท่านั้นกับเจ้าของที่ดินทุกคน นีนากับสามีแทบไม่อยากเชื่อแต่นีนาก็ยังเฉยเรื่องพยานหะนและการต่อมาเมื่อปี2562นหนี่เองมีเพื่อนพ้องนีหน้าทั้งหมดสี่คนได้โทรมาบอกนีหน้าเรื่องความฝันซึ่งสี่คนในฝันนี่ต่างวัยกันแต่ว่าเนื้อหาใกล้เคียงกันมากคือได้มีชายแก่ผมยาวสวมสร้อยประคำใส่ชุดขาวถือไม้เท้าไปบอกเพื่อนเพื่อนทั้งสี่ว่า ท่านเหนื่อยล้าต่อความดื้อด้านของนีนามากให้ไปบอกนีนาตั้งสารพญานาคเสียทีนีนานอกจากจะดื้อแล้วยังไม่เคยเคารพหนึ่งในสี่นั้นก็ถามว่าท่านอยากจะได้ศารอย่างไรท่านก็บอกบอกว่า,วางเม็ดยาวเม็ดลักษณะเหมือนบ้านทรงไทยนี่แหละเพื่อนๆต่างก็ออกความเห็นว่าตั้งสารเถอะนีหน้าก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ นีนาก็เลยเล่าให้คนใกล้ชิดฟังปรากฏว่าเพื่อนพ้องน้องพี่เตรียมจะมาตั้งสารพญายนาคเยอะมากซึ่งนีนายังจำคำป้าสีกระเลิงพูดไว้ว่านีนาจำไว้นะเธอจะได้ตั้งสารพญายนาคคนแรกของอเมริกาแล้วก็จะยิ่งใหญ่เพราะคนจะมาหากันเยอะมากเฉพาะรอบรอบข้างนี่นีนาก็เป็นร้อยแล้วนีนาก็เลยตัดสินใจให้พ่อบุญธรรมแก่ชื่อคำโฮงจะเป็นคนลาวอพยพ ไปอยู่อเมริกานี้ได้40ปีแล้วท่านขออาสาเป็นผู้ทําสารตามที่ท่านปักขาวบอกนี่หน้าก็กราบขอบร,รมีครูบาอาจารย์ที่วัดวอชิงตันดีซีแล้วก็ที่วัดเมืองพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียให้มาททำบุญบ้านแล้วก็ขอให้เพื่อนพราหมณ์ชาวฮินดูทําพิธีตั้งสารซึ่งจะทําพิธีกันก็เดือนพฤษภาคม2563 ที่บ้านป่าของคุณนีนาเมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียนี่แหละครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ